เดินทางมาถึงคู่ที่4ครับมาลุ้นนักมวยไทยอีกรายหนึ่งครับเจ้าของแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนั่นก็คืออีคิวซังนะครับในรุ่น140ปอนด์แล้วก็แชมป์มวยรอบฟุกเทียนกุ๊บนะครับอีคิวซังชื่อจริงว่านายชำนาญแข็งขันนะครับอายุ23ปีจากจังหวัดสุรินทร์แม่วันนี้พี่น้องชาวสุรินทร์นั้นมีความสุขที่สุดในโลกแล้วครับเขาทรายเพราะว่าเป็นบ้านเดียวกับวัวขาวส่วนมากแล้วนักมวยสุรินทร์ก็มาชมไฟไหม้กันครับคู่ครับ170เซนติเมตรนะครับผ่านสังเวียนเลื่อนมา105ครั้งครับคู่ต่อกรก็คือซิโมเน่จากอิตาลี27ปีครับก็ไม่ห่างกันมากกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีประธานสุพลทะปักดิภาสนะครับจากจังหวัดปัตตานีให้คะแนน3ท่านธนภัทรเสือแก้วประภัยประเทศพิจิตรพงพรมนะครับขอบคุณคุณเถลิงคุณธีรยุทธ์หอประเสริฐกิจคุณพจนอุลาภาธรแล้วก็คุณไพบูลย์แก่นนักคำครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยที่สนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับทุกวันเสาร์ก็สึกเจ้ามวยไทยนะครับเที่ยง15เป็นต้นไปเจอกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเดี๋ยวมาดูครับอีคิวซังนี่ชื่อเหมือนนิทานแต่ว่าสไตล์การชกคุณเขาทรายประเภทโหดหนักแรงนะครับน่าจะเป็นมวยโหดไม่ใช่ประเภทใช้สมองนะแต่ว่าประเภทบู้รั้งผ่านนะครับก็คงสนุกอีกคู่นะครับคุณหน้าจอก็ร่วมสนุกกันได้นะครับส่งข้อความกันมาครับมีรางวัลมากมายนะครับ4838166ครับครั้งละ6บาทต้องขอบคุณคุณนริศวงศ์ประเสริฐการครับจากท็อปคิง GS แบตเตอรี่คายาบ้ายามาฮ่าครับน้ำดื่มสิงห์อีซูซุคิงพาวเวอร์แล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับในนามสปอร์ตอาร์ตคุณนพพรวาทินครับกราบขอบคุณทุกท่านครับครับก็คนถอดมงคลก็คือคุณกิติพัฒน์รุ่งธนเกียรติครับนายมวยไทยเอามาใช้กันทั้งหมดครับอย่างที่ผมเรียนไว้นายกองค์การส่วนบริหารจากจังหวัดสุรินทร์มาถอดมงคลเองเลยวันนี้บนเวทีนี่ครับอย่างที่เรียนไว้เขาทรายครับอีคิวสั่งอาจจะใช้มองแต่รายนี้นี่ไม่ใช่ครับนี่ครับโชว์ทุกอย่างที่เป็นมาครับมีศอกรับมีทีมหน้านี่ครับดูลีลาลูกหลอกครับมีความสุขกับวิชาชีพเข่าลอยชักศอกเอาละครับกัดมาใช้ให้หมดครับแม่ไม้มวยไทยตั้งรับทันหรือเปล่าดูนี่ลายยักเงี้ยประดุกยักเงี้ยประดุกนี่ครับอย่างที่เรียนไว้นี่ครับอย่าพลาดนะถ้าพลาดนี่ยุ่งนะครับปีกองก็เร่งเร้าเลยครับอีคิวซังเต็มสูบเต็มโชว์มวยไทยเอ็นเตอร์เทนลงล่างมาแล้วครับโอ้โหขึ้นก้านคอสงสัยจะรีบกลับสุรินทร์ครับไปเกี่ยวข้าวหรือเปล่าจะรีบไปไหนครับก็เอาใจแฟนๆโอ้ยเหยียบบนแผ่นดินนี่แหละครับถ้าจะเอาใจแฟนๆมันต้องมีลูกโกรธก็ต้องอย่างนี้ครับมวยไทยยุคนี้พอสอนี้มัวจะเต้นไปเคลียร์มานี่แม่แฟนๆไม่เข้าตาครับมันเรียกว่าต่อยเอาใจแฟนครับอิตาลียังไม่โตยังไม่สวนนะครับเดี๋ยวก่อนครับขอหนักๆแรงๆสักทีเถอะนะผู้ต่อสู้อาจจะดูเชิงไปก่อนอย่าดูนานนะอย่าดูนานอาวุธมวยไทยอย่าดูนานครับต้องกล้าบวกกล้าสวนครับแม่แกมีความสุขกับวิชาชีพครับอีกอินสักดูเลยครับขยับหลอกตึงศอกครับโอ้ยการศีรษะนั้นแตกแล้วครับแตกแล้วนะครับมีเลือดละซิโมเน่แม่คึกมากเหลือเกินครับอีกอินสักคึกเหลือเกินนะดูครับดึงจังหวะนี้ครับการศีรษะโอ้โหแฟนๆชอบใจครับเกียร์พลาดก็บ้างละพลาดก็บ้างละชนเกี่ยวขาปีกองจากเวทีมวยสยามก็เร่งเร้าเหลือเกินครับใส่สุดเสียงสุดดิ้นเหมือนกันโอ้ยิงลูกซังนี่ต่อยตามจังหวะปีกองเลยสายสะโพกโยกเอวไปด้วยครับกรรมการประธานเร่งให้ชกอีกยกแรกจัดระเบียบให้ดีนะครับให้ไฟแค่3ยกพลาดนี่ไม่มีโอกาสแก้ตัวนะอีคิวซังเฮ้ยอ้าวรักหายใจแป๊บเดียวนะครับ
ส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยบริษัททรีเพชรอิซูซูเซลล์จำกัดบริษัทคิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรีจำกัดน้ำดื่มตราสิงนะครับนี่เป็นเข่าลอยเข่าโยนครับของอีกสังแล้วสับศอกนี่ครับฤาษีบทยาแล้วเจาะลงล่างครับศอกตับนี่ครับสับศอกอีกทีนึงมีทุกๆแบบแต่ว่าสุดท้ายโดนกวาดเททิ้งครับก็รู้สึกว่ามวยอิตาลีนี้จะดูเชิงมากไปหน่อยหรือเปล่าผมเรียนไว้ประมาทไม่ได้นะครับจะไปรับเยอะๆนี่ไม่ได้นะครับซิโมเน่ก็ยังนิ่งอยู่นะครับยังคุมเกมคุมอารมณ์อยู่อาจจะเจออีคิวสังแล้วตกใจครับครับมาทุกรูปแบบคือไม่มีตำรามาแบบไม่มีโทรนัดล่วงหน้าครับจะออกอะไรนี่แกออกไปเรื่อยฮะเจออีคิวสังตกอกตกใจนี่ไปไม่เป็นนะครับดูครับโอ้โหมีหลากหลายจริงๆครับดีกรีเป็นแชมป์เวทีมวยสยามป้อมน้อยนะครับ140ปอนด์แชมป์มวยรอบคุกเทียนคุกทรายทีนึงโอ้ดูนักมวยจากอิตาลีครับเผ่าทรายด้านหลังนั้นสักเสือเพ่นด้วยนะครับครับสักกันเหนียวครับสักกันเหนียวแต่ไม่รู้จะเหนียวแต่ชักจะไม่เหนียวแล้วครับการศีรษะนั้นแตกไปแล้วแตกไปแล้วโอ้โชว์เลยครับอีกทีสักโชว์เลยโชว์เลยหัวใจแข็งแกร่งเหลือเกินครับโดนแล้วยังไม่ยุบนะครับเจออาจคนเจอคนอื่นในอาจจะมีชั้นมีเชิงแต่ว่าเจออีคิวสั่งนี่ครับอย่างที่เรียนไว้มาหลากหลายครับจะถึงตัวอีคิวสั่งหรือเปล่าแฟนๆชอบใจครับนอนยันหลักครับค่อยๆเลือกนะครับอีดิซันสบายๆแล้วครับเกมบนสังเวียนน่าจะต่อยง่ายนะครับอีกสองเพราะว่าเก็บอาวุธของนักมวยอิตาลีได้หมดเลยนักมวยไทยนั้นมีเกมรุกที่ดีเกมรับที่ดีนะครับชาวต่างชาติอาจจะเกมรุกดีแต่ว่าเกมรับนี่อาจจะต้องปรับปรุงเสริมก็มีการวางอาวุธเก็บอาวุธนี่ยังไม่มีประสบการณ์ครับแล้วไทยไฟนั้นใช้ได้ครบเครื่องครับทำให้ดูดันแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นครับโดยเฉพาะใช้ศอกได้ใช้เข่าได้ต้องลุ้นซิโมเน่ครับว่าจะกดให้กิ๊กซังหล่นนับน็อกได้หรือเปล่าพักก่อนครับร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดโชกับไทยาบ้าภาษายกที่ผ่านมานะครับเต็มสูบเต็มโชว์ครับวันนี้ผลงานของอีคิวซังสองยกที่ผ่านมานั้นไล่ถลุงเลยครับดูครับขณะที่ซิโมเน่พยายามจะตีพยายามจะโน้มคอสู้เข่าครับแต่ว่านี่ครับความเกณฑ์จัดเรื่องของชั่วโมงบินครับยกสุดท้ายครับโรด้าทางสับเสือเพ่นจะเพ่นไม่ออกแล้วล่ะครับเจออาวุธของอีคิวซังเข้าไปแต่ละดอกโอ้โหโดยปกติชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็มาสไตล์นี้ทรงนี้อยู่แล้วครับอีคิวซังนักมวยที่มีความสุขกับวิชาชีพครับเตะชาวบ้านแล้วถูกกฎหมายบนเวทีนะครับแม่โอ้โหโอ้โหนี่ครับดูครับอย่าไปหลงเหลี่ยมนะครับนี่ครับมีลูกหลอกครับอ
ับทางไม่ถูกครับดูครับพอจะขยับนี่ปู่เลยครับโอ้แม่พอเตะหลุดแล้วปู่ด้วยครับซิโมเน่นี่ตกใจครับจะเข้าอย่างไรดีครับเล่นกันแล้วครับเล่นกันแล้วครับไม่รู้จะทำยังไงก็น่าจะมีโอทัดน็อกได้ครับน็อกเลยน่าจะสะใจคนไทยทั้งประเทศมากกว่าครับพยายามจะบวกสู้ครับซิโมเน่เด็กช่วงปลายยกสุดท้ายนะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับมีรางวัลให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันมวยไทยเป็นมรดกโลกไปแล้วครับพวกเราช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์โดยเฉพาะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยต้องอยู่กับคนไทยครับอาหารไทยสาวไทยนวดไทยมวยไทยกระบี่กระบองอีกสิ่งหนึ่งครับเราต้องกันช่วยกันเชิดชูครับเรื่องของความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยครับไปลามาไหว้นะครับจบ3ยกก็เป็นเพื่อนกันครับเขาตายครับส่วนมากจะเป็นเพื่อนกันหมดถ้าเวลาชกเสร็จแล้วมีอาจจะทะลึ่งเป็นตังนิดหน่อยไม่เป็นไรครับขอโทษครับก็สู้กันด้วยกฎกติกานะครับแล้วแต่ทรงแล้วแต่ลีลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยปกติที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็เป็นอย่างนี้นะครับอีกทีสามแล้วก็เข้าไปสวมกอดกันครับไปดูภาพช้าไฮไลท์สนุกครับภาพรวมบนเวทีพร้อมแล้วไปพบกับแมตต์ฮีนครับAnd the winner is Thailand Ikkyu Sambong